สวัสดีครับผมนายอัศดายุทธอิ่มสมบันนะครับวันนี้จะมาทำเรื่องวงจรความต้านทานนะครับได้รับมอบหมายจากอาจารย์ดร.ทวีศักดิ์ตรงศิรกุลนะครับผมจากวงจรที่กำหนดจงหา RT นะครับอันนี้คือวงจรที่ผมได้นะครับเป็นวงจรที่ 3.43 ครับวิธีทำก็คือหา RT 1ครับคือนำ R2 มาขนานกับ R3 ผมแทนเป็น2ตัวนี้นะครับนำมาขนานกันจากสูตรเนี่ยก็คือ R2 คูณด้วย R3 ส่วนด้วย R2 เนี่ยบวกด้วย R3 นะครับถ้าคิดออกมาแทนค่าก็ได้เป็น 2,000 คูณกับ 1,000 ส่วนด้วย 2,000 บวก 1,000 นะครับก็คือ2ตัวนี้นำมาเข้าสู่ขนาน คำตอบที่ได้ก็คือ 666.666 โอห์มนะครับต่อไปก็คือการหาค่า RT ครับ RT เนี่ยถ้ากับ RT 1ที่คิดได้คำตอบเมื่อกี้นี้ครับนำมาบวกกับ R ที่เหลือในวงจรครับก็คือตัวนี้ก็จะแทนค่าเท่ากับ 666.666 โอห์มนะครับบวกด้วย 1,000คำตอบที่ได้ก็คือ 1,666 โอห์มจุด666โอห์มนะครับอันนี้คือผลการทดลองจาก MATLAB ครับคิดออกมาได้ 1,667 ก็คาดเคลื่อนไปนิดนึงครับเป็นค่าที่สามารถยอมรับได้ครับ1,666กับ1,667ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ